และสุดท้ายมอบทุนการศึกษาให้กับสาธารณกุศลให้กับคุณแม่ตัวมันเองนะครับปัตตวายธรรมินโนตุปัจจิตวานิโรจันติเตกับสมณเณรประชาชนสุปัญญามหาปุญโญเลขานุกิจเมตตาพิจารณาภาพบางสุขีด้วยครับกราบที่มุนครับท่านจารย์ได้มีจิตเมตตาพิจารณาจุดผ้าใจเริ่มประทานกับทั้งสองท่านครับกราบที่มุนท่านพระครูวงวนธรรมาสิงเจ้าวัดวัดบ้านมุ่งคณะเทวะมิตรเจ้าวัดวัดบ้านจารตาราได้บุญได้สามที่จะเราภาพบังสกุลภาพใจบังสกุลชุดดอกประทานครับประกาศให้คณะทุกสังฆครับคุณแม่จวง
เป็นคนใจเย็นสุภาพเรียบร้อยเพียงในครั้งนี้จงเป็นคารวะนักสุขสิทธิ์ในสัมปรายภูมิด้วยเธอและก็มีระยะทางพอสมควรส่วนจะต้องมีการดูแลพื้นที่เพื่อที่นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าหลวงได้ดูแลมีจิตเมตตาเพื่อให้ทุกคนได้รับความสุขของทุกท่านด้วยต้องขอบอกเรื่องท่านผู้เป็นเดียร์ต่างๆที่ทุกท่านท่านนะครับพี่น้องชาวบ้านผู้ที่นำเหรียญมาโครงการในเรื่องจัดสรรพลังงานเกษตรอำเภอพิมายคุณพ่อสมบัติสุขีพิมายบ้านพิมายคุณจันทร์เฉลิมสุขคุณแม่ปีนคุณพ่อสมบัติคุณพ่อสมบัติคุณแม่สมบัติคุณพ่อ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 สมบัติคุณพ